ไม่อยากให้ไตเสียไตพังเคล็ดลับเหล่านี้ช่วยได้โรคไตครับเป็นมหาสำคัญและมีจำนวนคนไทยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นจากการศึกษานะครับพบว่าการเกิดโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักล้านคนครับแต่ก็มีคนที่ทำการฟอกไตจริงๆในปัจจุบันมีจำนวนไม่ถึงแสนคนครับดังนั้นควรดูแลไตของเราให้แข็งแรงครับด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงดูแลไตของเรากันนะครับผมทุกๆคนสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเหล่าปันได้ฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าไม่อยากใหไตเสียไตพังเคล็ดลับเหล่านี้ช่วยคุณได้ครับก็ดีครับก็ฝากให้ทุกคนครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีครับเกี่ยวกับการลดน้ำหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมสาเหตุครับที่ทำให้คนเป็นโรคไตเสียไตพังหรือไตวายครับ1ครับคือที่ใส่ชอบกินอาหารที่มีรสจัดเป็นประจำพวกอาหารที่หวานเค็มมันจัดเอง2ครับกินแต่อาหารที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและไขมันเองครับ3ครับกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมอบกรอบซึ่งมีปริมาณโซเดียมที่สูงนั่นเองครับ4ครับคนที่ทำงานหนักครับพักผ่อนน้อยและก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเครียดด้วย5ครับมีโรคความดันโลหิตสูงรวมถึงเบาหวานเป็นจุดนั่งเดิมของโรคไตครับ6มีน้ำหนักตัวที่เกินขาดการออกกำลังกายครับ7คนที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ครับ8คนชอบกินยาต้มยาหม้อยาลูกกอรวมถึงยาสมุนไพรยาจีนยาชุดยาแก้ปวดรวมถึงอาหารเสริมยาเหล่านี้ครับมีสารบางชนิดที่ทำให้ไตวายได้ถ้าเรากินสะสมเป็นเวลานานนั่นเองครับผมเคล็ดลับดูแลไตของเราให้แข็งแรงครับ1ครับเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้สดรวมถึงธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีครับพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือรวมถึงถั่ว5สีครับอาหารที่เป็นกรดไขมันโอเมก้า3ครับไข่พวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาต่างๆปลาทะเลอะโวคาโดน้ำมันมะกอกและควรพยายามครับลดอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลแป้งพวกของมันของทอดด้วยยิ่งดีนะครับผม2ครับดื่มน้ำสะอาดให้บ่อยๆครับอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตรขึ้นไปครับหรือวันละ 6-8 แก้วครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราก่อนิ่วในปัสสาวะถ้ายังเป็นลักษณะก้อนเล็กก็จะหลุดออกมาเองได้ครับจริงช่วยลดความเสี่ยงในการตกตะกอนเป็นนิ่วครับไม่ควรดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่เยอะจนเกินไปครับควรดื่มน้ำเปล่าน้ำชากาแฟดำดื่มนมพวกที่ทำมาจากพืชครับเช่นน้ำเต้าหู้นมข้าวโอ๊ตนมอัลมอนด์ครับแบบไม่ต้องหวานด้วยยิ่งดีนะครับทุกคนแล้วก็ควรพยายามหลีกหนีพวกน้ำหวานต่างๆจะดีมากๆครับ3ครับลดเค็มลดโซเดียมครับไม่ปรุงเพิ่มลดการปรุงอาหารด้วยน้ำปลาเกลือซีอิ๊วซอสต่างๆครับรวมถึงพวกของหมักดองครับหันกระป๋องต่างๆและจำกัดรับประทานโซเดียมไม่เกิน2กรัมครับก็คือประมาณเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนโต๊ะครับประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าในแต่ละวันคุณกะไม่ได้ก็พยายามอยากกินอาหารที่มีรสเค็มไม่ปรุงก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผม4ครับห้ามกั้นปัสสาวะไข่เป็นบ่อยๆครับผมใครครับที่ไม่ชอบเข้าห้องน้ำขี้เกียจจะเข้านั่งทนไว้ทนกั้นครับปัสสาวะนานหรือแม้แต่คนที่นั่งทำงานครับเป็นเวลานานๆโดยไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำครับก็ส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบยิ่งคนที่สูงอายุครับพยายามอย่า กั้นไว้นะครับจะส่งผลให้ไตของเราอักเสบเฉียบพลันได้นะครับเพื่อนๆทุกคน5พยายามอย่า กินยาเยอะปวดหัวไม่สบายปวดท้องกินแต่ยาครับไม่ได้ส่งผลดีกับไตของคุณครับการกินยาแก้ปวดต้านการเสพโดยเฉพาะยาพวกแอสไพรินหรือยาแก้ปวดเสพต่างๆครับที่ต้องทานหลังอาหารทันทีมักมีพิษต่อไตครับและควรทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานก็เร่งการทำงานของไตครับทำให้ไตต้องทำงานเยอะส่งผลให้ไตเสื่อมได้นะครับควรพยายามลดละการกินยาครับ6ครับออกกำลังกายครับเพราะว่าการออกกำลังกายวิธีที่ง่ายที่ไม่ต้องเสียเงินครับทานไปได้เข้าฟิตเนสครับเป็นวิธีครับที่ช่วยกำจัดเกลือโซเดียมส่วนเกินออกมาทางผิวหนังครับและเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายของเราด้วยและทำให้ไตของเรา
ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปครับควรออกกำลังกายให้เป็นประจำแต่ก็อย่าโหมจนเกินไปวันละประมาณ30นาทีก็จะช่วยให้ไตของเราแข็งแรงรวมถึงหัวใจสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆร่างกายของเราได้ดีอีกด้วยครับแถมครับข้อที่7ครับไม่ควรสูบบุหรี่ครับเพราะว่าจะส่งผลให้หัวใจและไตของเราคนสูบบุหรี่ครับก็จะมีแนวโน้มตกอยู่ในภาวะไตวายมากถึง3เท่าครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ครับก็ควรพยายามละเลิกครับถ้าไม่อยากเป็นโรคไตครับเอา7เคล็ดลับนี้ไปดูแลสุขภาพกันรับรองจะไม่เป็นโรคไตอย่างแน่นอนครับทุกคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดครับวิดีโอดีๆกันครับแล้วมาเจอกันใหม่กับช่องโค้ชโจสุขภาพดีเหล่าปันได้ใครที่ปัญหาสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมโค้ชโจจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ที่มีสูตรถึง100สูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรคหัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกันปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ครับความเหี่ยวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจึงจำเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนำครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนไฟครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทำให้หน้าของผมหายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน